ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ภาพรวมเป็นไปอย่างเชื่องช้าโดย4ชั่วโมงสามารถผ่านการพิจารณาไปได้เพียง2มาตราคืองบประมาณของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศส่วนภาพรวมในการอภิปรายได้เน้นการท้วงติงต่อการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสมพร้อมตั้งข้อสังเกตต่อการทำงานในงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ได้มีประเด็นอภิปรายที่น่าสนใจโดยในส่วนประเด็นอภิปรายที่คาบเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยได้ทักท้วงต่อการใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะพบว่าการช่วยเหลือดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบันมียอดคนจนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ได้ประกาศว่าหากปีหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเผาบัตรคนจนทิ้งทั้งหมดเพราะคนจนจะรวยแบบเสมอภาคทั้งนี้การบริหารจัดการของรัฐบาลกู้อย่างเดียวถือว่าหย่อนสมรรถภาพทางสมองก่อนหน้านี้มีคนมีรถป้ายแดงมีบ้านแต่ปัจจุบันบ้านรถโดนยึดรัฐบาลสร้างคนจน15ล้านคนขอไว้อะไรให้กับรัฐบาลเผด็จการขณะที่มาตรา10กระทรวงการต่างประเทศการมาธิการไม่มีการแก้ไขคงวงเงินที่จัดสรร 3,763 ล้านบาทภาพรวมการอภิปรายได้เสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณที่เน้นภารกิจการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเศรษฐกิจเอเปกที่กระทรวงการต่างประเทศควรทำให้เต็มที่เชิญผู้นำของแต่ละประเทศเข้ามาร่วมให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ในมาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับที่มติการมาธิการเสียงข้างมากปรับลดวงเงินให้เหลือ 1,421 ล้านบาทนั้นมีการอภิปรายโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะการมาธิการเสียงข้างน้อยขอปรับลด 6% หรือ629ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่ามีความเป็นห่วงกระทรวงการคลังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีและหลังมีการปล่อยให้มีการจัดเก็บภาษีอยู่ในความรับผิดชอบของ3หน่วยงานจัดเก็บผู้รับผิดชอบซึ่งอาจขัดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการพร้อมกับเสนอแนะให้กระทรวงการคลังเน้นการจัดเก็บภาษีที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของกลุ่มบุคคลที่มีฐานะดีไม่ใช่ปล่อยให้เกิดกรณีมีผู้มีฐานะดีปลูกกล้วยกลางเมืองหลวงแล้วกระทรวงการคลังวินิจฉัยว่ามีการทำการเกษตรแล้วสำหรับนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าไฟปัจจุบันที่มีการขึ้นค่าไฟเป็นการผลักภาระให้ประชาชนขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าการประมูลผ่านกรมบัญชีกลางกลายเป็นสนามหัวประมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเพราะมีผู้มีรายชื่อของการประมูลไปก่อนหน้าทำให้เกิดการประมูลที่มีราคาใกล้เคียงกับราคากลางที่ตั้งไว้